เดี๋ยวนี้ก็เก็บไป5แต้มนะครับสำหรับทางด้านวรจักรเล็กครับทีมภาคเหนือนี่นำโด่งเลยครับ13คะแนน20กับ23ปีนะครับ180กับ182เคยเจอกันมา1ครั้งนะครับเมื่อประมาณสัก 3-4 ปีที่แล้วเป็นทางด้านมุมขาวครับยอดแสนชัยเนี่ยไปน็อกเลยครับวันนั้นอย่างที่บอกไปเลยครับวรจักรเล็กเองแหมบอกว่า17ไฟหลังผมชนะมารวดๆเลยเป็นน็อกซะ10นะครับคะแนนซะ7ส่วนยอดแสนชัยครับแหมก็บอกว่าอย่าลืมนะครับผมเคยเตะก้านคอคุณน็อกมานะครับเมื่อปี62ครับโอ้โหปีนี้ปี67แล้ว แต่ยังจำได้ครับผม อ้าวเดี๋ยวดูแล้วครับคู่นี้คู่ส่งท้ายครับแล้วเป็นคู่ที่แหมดีกรีนี่แชมป์ทนแชมป์เลยครับถูกคู่ถูกเวลาครับขอบคุณบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับแล้วก็สัปดาห์หน้าครับวันที่5พฤษภาคมกลับมาเดือดอีกครั้งครับกับการเจอกันระหว่างทีมภาคกลางพัฒนาทีมภาคอีสานใต้นะครับในศึกมวยรอบอิรุสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2024ครับเพชรภาคใหม่ดวลเพชรเอกยอดเทวินพัทปูซานชนะชัยเจอกีศักดิ์นะครับแล้วก็ยังมีคู่ตกค้างนะครับระหว่างทางด้านกาศึกเจอกับเมืองซับครับทีมภาคเหนือพัฒนาทีมภาคใต้และยังมีครับศึกชิงความเป็น1ในรุ่น1ในรุ่น65กิโลกรัมนะครับยูเนสเบนารีนะครับไอ้หนุ่มจากโมร็อกโกเจอกับโพย่าบารามีพีราเกอร์นะครับจอมแกร่งจากอิหร่านยังมีฟ้าใสออดุตชัยนะครับผู้ยัดเยียดความประชัยให้กับทางด้านแล้วก็ยังมีมันเยจอซัวครับนี่ครับโอ้ต้องบอกว่าน่าสนใจมากครับสัปดาห์หน้าเดือดๆเหมือนเดิมครับไทยไฟลีกมันเยจอซัวนี่กำลังทำฟอร์มอยู่ก็จะขอเจอกับพี่แสนชัยสักครั้งเอาสิถ้าเด็ดต้องเด็ดที่โค่นแล้วครับยกแรกครับนี่ครับขวามาแล้วครับจากท่าศาลานครศรีธรรมราชครับลูกศิษย์ของนายกเอเตะซ้ายคืนครับวรจักรเล็กนี่ครับดูจังหวะฝีมือรูปร่างนี่ทางด้านมุมขาวครับยอดแสนชัยเนี่ยถือว่าโดดเด่นครับนี่แข้งขวาปัจจุบันนี่ซ้อมอยู่ค่ายยอดยุทธมวยไทยนะครับมาเก็บตัวทำน้ำหนักอยู่ที่สอโชคมีชัยอยู่แถวหนองจอกกรุงเทพดูการยืนมวยสวยงามครับยอดแสนชัยขยับเดินครับแต่ว่าวรจักรเล็กนี่อยู่ในช่วงความมั่นใจสุดๆเลยนะครับ17ไฟท์ไร้พ่ายเดี๋ยวดูครับว่าจะใช้ตรงนี้นี่ครับแม่หมัดมาแล้วนะครับโอ้แต้มสำคัญด้วยครับทีมเหนือกับทีมใต้เนี่ยถือว่าคะแนนดีครับเอาครับแข้งขวายอดแสนชัยเริ่มขยับออกโอ้ท้าทายกันน่าดูเลยครับท้าทายกันน่าดูเลยครับแข้งขวาไปเอาจิ้มซ้ายคืนมาซ้ายกับขวาเลยครับซ้ายกับขวาซ้ายเตะมาโอ้โหท่ายากท่ายากดูครับยอดแสนชัยเนี่ยเหมือนว่าเอาอะเอามามาก่อนได้เลยเดี๋ยวจ่ายคืนทีหลังนี่ครับแข้งขวาดูจังหวะอาวุธของทั้งคู่ครับถือว่าหนักแรงครับซ้ายเจอขวาด้วยครับเอาครับยอดแสนชัยได้บุกไปบ้างโอ้โหจังหวะฟันศอกครับยังโดนไม่เต็มที่เท่าไหร่ขยับเดินแล้วนะครับตอนนี้ยอดแสนชัยมีความเร็วความแม่นเอาครับแม่บวกหมัดโอ้หวาดเสียวเหลือเกินครับจังหวะบวกกันโอ้แล้วแม่มาแบบรวดเร็วเลยนะครับแต่มาดึงได้ขยับเข้าไปครับบรจักรเล็กซ้ายหรือขวาครับใครเตะก่อนครับขยับคืนเหมือนกันครับขยับคืนเหมือนกันเตะขวาของยอดแสนชัยขยับเข้าไปครับเจอซ้ายเจอซ้ายพยายามแหมจะคืนด้วยหมัดแต่ว่าเจอวรจักรเล็กครับจะถีบสกัดไว้ก่อนครับแข้งขวาจิ้มซ้ายขึ้นเตะซ้ายจ่อล่างไปถีบไว้ก่อนครับวรจักรเล็กมีจังหวะเป็นออกมีเป็นออกมีจังหวะเป็นออกแล้วครับเอาเสียบเข้าไปครับพยายามตัดล่างล้มลงอยู่ข้างล่างทั้งคู่เอาละครับแม่ตัดล่างนี่ไปคู่เลยครับยอดแสนชัยนี่ค่อยๆเดินเครื่องก็กดดันเข้าไปครับส่วนวรจักรเล็กนี่เน้นความเร็วครับอยู่ข้างหน้าโอ้แข้งขวาเดี๋ยวโดนนี่ระวังจะยุบนะครับขวาหนักๆนี่มาเรื่อยๆครับของนั่นยอดแสนชัยเอาครับซ้ายคืนมาโอ้โหหมดยกแรกครับเดือดเลยครับแบบนี้เดี๋ยวกลับมามาดูภาพช้ากันนะครับนี่ครับจังหวะหดขวาของยอดแสนชัยโอ้แล้วดูครับจังหวะ
แลกหมัดกันครับหวาดเสียวเลยครับขวาของยอดแสนชัยนี่หนักแรงต้นๆเนี่ยถือว่าหัวได้จัดมากนะครับแล้วดูนี่ครับฟาดหางจระเข้ไปตอนหล่นเสร็จนี่ก็แกก็รีบเอาหน้าฟุบเลยครับโดนด้วยนะครับไม่ใช่ไม่โดนแต่ว่าจังหวะเหวี่ยงครับโมเมนตัมนี่มันไม่ได้โดนจุดสลบดูครับจังหวะฟันศอกครับของยอดแสนชัยแล้วดูครับแลกหมัดกันอยู่ในช่วงที่มั่นใจทั้งคู่เลยครับบีบหัวใจหน้าคู่นี้นะเกมผู้ชายต้องยอมรับว่าสถิติเนี่ยอยู่ที่ยอดแสนชัยครับเคยชนะมาครั้งหนึ่งตั้งปี62นะครับแต่อย่าลืมว่าเรื่องของความเจนจัดและความชำนาญในคาดเชือกเนี่ยเขาใช่ครับผมหนึ่งคนได้สถิติส่วนอีกหนึ่งคนบอกว่าบ้านผมครับดูฟันยางกันก่อนครับกรรมการสนองนี่ครับเดี๋ยวทำมาถึงยก2แล้วครับเดี๋ยวดูว่าแต้มเนี่ยจะออกแบบไหนครับคะแนน2แต้มน็อก3ได้มาเอาครับแม่บัดซ้ายโอ้ดูครับปูเลยครับต่อยไทยไฟลีกนี่ยังไงมวยเปิดเกมนี่ต้องได้เปรียบอยู่แล้วครับอยากได้แต้มก็ต้องลุยอ้าวแม่แต่ว่าเจอแย้มเข้าดวงตาโดนแย้มเข้าตาครับถอยเลยอ้าวครับแม่ลนนับไหมครับไม่นับครับแม่ไปบวกก่อนนี่ครับโดนหมัดแล้วคิดบวกอย่างเดียวครับคิดบวกอย่างเดียวครับบนเวทีคิดบวกอย่างเดียวนี่ครับแม่เหมือนโดนจิ้มตาหรือเปล่าครับแล้วแกก็ก้มหัวแล้วก็เดินเข้าไปต่อยแบบเวียงๆไปเลยครับหมัด1 2ศอกมาอีกทีนึงครับโอ้ยศอกเข้าหัวพอดีครับลูกคมๆเลยครับศอกนี้ครับศอกนี้ของยอดแสนชัยครับคือพยายามจะสู้เต็มที่แล้วนะครับโอ้ดูครับไม่เป็นไรครับไม่ต้องเสียใจครับคุณสุดยอดมากครับคุณสู้ได้สุดยอดมากครับบริจักษ์เลยครับแต่ว่าชัยชนะวันนี้ครับเป็นของยอดแสนชัยครับสุดยอดทั้งคู่แล้วครับดูครับของดีเลยครับแบบนี้ครับเดี๋ยวยอมเข้าโฆษณาประกาศผลเสร็จแล้วยอมเข้าโฆษณาก่อนนะครับคู่นี้นี่บีบหัวใจมากแต่ยกแรกแล้วนะครับแต่มาจบที่ยกที่2นะครับจังหวะหมัดซ้ายครับซ้ายโดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนนะแต่ยกแสงชัยแกครับแหมทนทายาทดีเหลือเกินครับดูครับหลังจากนั้นแกก็บวกคืนนะครับไปเจาะมาครับแล้วนี่ครับแหมจังหวะไปบวกหรือเปล่าครับพยายามลูบตาตัวเองเหมือนจะโดนนี่ครับโดนเข้าตาพอดีครับกำปั้นของยอดแสนชัยครับหลังจากนั้นก็พยายามกัดฟันครับแล้วกันลูกนี้โดนเข้าไปไม่นับนะครับแต่ว่าล้มนะครับโดนศอกของยอดแสนชัยไปครับแล้วก็ดูจังหวะนี้เป็นจังหวะปิดเกมนะครับและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockoutWhite Corner ครับยอดแสนชัยจากทีมภาคใต้เก็บใช้สวยงามนะครับยอดแสนชัย